เวียดนามอยู่พักหนึ่งครับนึกกลับมาเมืองไทยนะครับ27-26ครับเสิร์ฟมาครับอ้าวจังหวะเสียครับตีเสียคราวนี้ได้สวนเลยครับดัดขึ้นมาตีแต่ว่าตีเบาเกินไปสุทัศตาได้ขึ้นมาตีใส่มาติดบรรณาโบแก้วครับแล้วยังเป็นบอลของทางบางกอกการ์ดขึ้นมาตีดูที่ตีออกไปเองครับอ้าวแต่ผู้สินว่าไงครับให้เป็นคะแนนของทางบางกอกคลาสไปครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะที่ขึ้นตีของทางจุฑารัตน์มนตรีพิลาลูกนี้ลูกนี้ออกนะครับแต่ว่าลายนี่ชี้ว่าลงนะครับเอาละครับก็ผู้สินยืนยันว่าลงนะครับก็ถือว่าลงนะครับวันนี้27เท่ากันโอ้โหใช้วิธีนี้เลยครับเดี๋ยวนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลนี่ใช้วิดีโอรีวิวนี่ครับหรือวิดีโอรีเพลย์เนี่ยมาดูแล้วนะครับคือสามารถที่ถ้าเกิดว่าลูกไหนมีปัญหาเนี่ยทีมสามารถที่จะขอดูได้นะครับซึ่งการแข่งขันน่าจะเป็นการแข่งขันในระดับที่เป็นนานาชาตินะครับพวกอยู่ในสังกัดของ FIVB หรือทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรายการใหญ่นั่นเองนะครับพวกเวิลด์กลางปีเองก็ไม่ได้มีทุกสนามนะครับก็อาจจะมีบางสนามที่ใช้บางสนามอาจจะไม่ใช้เพราะว่าพอไปถึงรอบสุดท้ายแล้วอาจจะมีโอกาสได้ใช้บ้านเราเนี่ยมีปัญหาใหญ่นะครับเรื่องการทำหน้าที่คือวอลเลย์บอลมันเร็วมากนะครับตีมาแล้วนี่คะแนนมันรูปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าก้ำกึ่งมากครับก้ำกึ่งมากสินให้เป็นลูกหลงครับสินที่สองนะครับว่าไงครับโอ้โหให้ออกครับให้ออกก็เป็นคะแนนของทางไอเดียขอนแก่นไปครับนี่ครับตอนนี้ประท้วงกันวุ่นวายเลยครับเพราะว่าทางบางกอกการ์ดนี่เขาเสียประโยชน์ครับโอ้ในตอนแรกก็ชี้ว่าลงครับแต่ว่าเปลี่ยนใจครับพอเปลี่ยนใจแล้วกลายเป็นคะแนนของทางไอเดียขอนแก่นไปก็เลยทำให้ไอเดียขอนแก่นชนะไปนะครับ28-26นะครับในเซตแรกครับ